ทีมกฎหมายพรรคเพื่อไทยระบุพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการหน่วยถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์เป็นการถ่วงดุลอำนาจในกระทรวงกลาโหมและเป็นการสกัดกั้นการรัฐประหารรวมถึงการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีมาตรา7ได้เป็นอย่างดีนายพิชิตลิขิตกิจสมบูรณ์ทีมกฎหมายพรรคเพื่อไทยได้โพสต์ข้อความแสดงความเห็นเรื่องพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ที่เพิ่งมีผลบังคับใช้ในเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ออกมาภายใต้พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมฉบับที่2พุทธศักราช2556แบ่งส่วนราชการกลาโหมใหม่โดยแยกเอาหน่วยงานซึ่งเดิมสังกัดสำนักผบ.สูงสุดออกมาเป็นส่วนงานต่างหากโดยมีฐานะเทียบเท่ากองทัพไทยกำกับงานในหน้าที่ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชโดยออกมาเพื่อจัดส่วนราชการภายในหน่วยบัญชาการอีกทีหนึ่งซึ่งเดิมหน่วยบัญชาการนี้ไม่มีความสำคัญมากทั้งในด้านกำลังคนและงบประมาณต่อมาได้เพิ่มกำลังคนและงบประมาณผลักดันจนสามารถยกเป็นหน่วยงานเทียบเท่ากองทัพไทยได้สำเร็จตามพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมีหน้าที่จัดหาออกกฎระเบียบงบประมาณสถานที่และอัตรากำลังแต่ไม่มีอำนาจแต่งตั้งผู้บัญชาการหรือสั่งการหน่วยบัญชาการนี้รายชื่อผู้บัญชาการและการโยกย้ายเป็นอำนาจของคณะกรรมการเสนอขึ้นสู่สภากลาโหมโดยนายพิชิตโพสต์ต่ออีกว่าแม้ในวันนี้หน่วยงานดังกล่าวยังไม่ใช่เครื่องมือต้านรัฐประหารแต่ก็น่าจะทำให้ผู้ที่คิดรัฐประหารคิดหนักเพราะกำลังพลส่วนนี้ไม่ได้ขึ้นต่อกองทัพไทยและอาจไม่เห็นด้วยหรือขัดขืนกับการทำรัฐประหารโดยกองทัพในอนาคตหากขยายกำลังพลและอาวุธอย่างเต็มที่ซึ่งมีความสำคัญต่อดุลอำนาจภายในกลาโหมและอาจคานกับกองทัพไทยได้ในระดับหนึ่งเพราะกำลังพลหน่วยนี้สามารถกันทหารและอำมาตย์ออกจากพระมหากษัตริย์ได้นั่นหมายความว่าจะมาอ้างการรัฐประหารโดยอ้างพระมหากษัตริย์และตั้งนายกรัฐมนตรีมาตรา7ไม่ได้อีกต่อไป